สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเมร่าดิกนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำการนะครับผมสอนวิธีการใช้งานเจ้ากล้องนะครับ Nikon FM นะครับผม FM เนี่ยนะฮะเป็นเจนหนึ่งของกล้องNikon SLR นะครับต้องบอกว่า SLR เนี่ยของ Nikon ในสมัยก่อนเนี่ย 90% นะที่คนใช้กันนะครับเลนส์กล้องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ด้วยเลนส์เขาเนี่ยค่อนข้างแบบมาตรฐานมากๆนะให้ดูสภาพก่อนนะครับเลนส์เนี่ยจะมีริ้วรอยบ้างแต่ชิ้นแก้วใสหมดนะครับแต่มีแค่ริ้วรอยด้านนอกนะครับที่แบบมีรอยแบบถลอกบ้างแต่ตัวบอดี้เนี่ยสวยมากๆนะครับผมตัวนี้นะฮะฐานที่ใช้เนี่ยเป็นฐานนะครับ LR442 ก้อนใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อวัดแสงเท่านั้นกล้องตัวนี้นะครับเป็นระบบแมคานิกล้วนๆนะครับผมตัวนี้ติดมาด้วยเลนส์นะครับผมก็คือ 35F2.8 นะครับผมเป็นเลนระยะ35เลนส์หมุนๆส่วนใหญ่จะราคาแพงๆนะที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณเกือบ 4,000 นะครับประมาณ 4,000 เกือบ 4,000 ตามสภาพแต่เนี่ยชิ้นแก้วผมสวยแต่แค่ข้างนอกมีรอยนะครับเนี่ยบวกกับตัวกล้องเนี่ยนะครับผมตัวกล้อง FM เนี่ยครับก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมมากเรื่องของความทนมากครับแล้วก็ตัวนี้ม่านแบบม่านเรียบด้วยนะครับผมเห็นมั้ยม่านเรียบเห็นมั้ยครับไม่ใช่ม่านรังผึ้งนะครับเป็นม่านเรียบนะครับผมแล้วก็นะครับผม CFM ตัวนี้นะครับซีรีส์นะครับผม3450665เป็นไงครับเลขเบิ้ลๆสวยด้วยนะครับผมตัวนี้ผมก็ได้จากที่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นตัวนึงที่ผมเก็บไว้นานมากผมชอบนะผมชอบพวกตระกูล FM ของ Nikon แต่พอดีมี FM2 แล้วนะครับก็เลยปล่อยก็ได้นะครับตอนแรกก็เก็บเป็นพี่น้องเลยแต่ไม่เป็นไรปล่อยไปเถอะนะครับผมเพราะว่าให้คนได้ใช้ดีกว่านะครับก็ตัวเนี้ยผมจะให้เลือกนะครับว่าระหว่างเลนตัวนี้ 35-2.8 นะครับกับเลนตัวนี้นะครับผมสวยเหมือนกันนะครับเป็น 50 1.8 AI นะครับ AI นะฮะก็ให้เลือกนะครับว่าจะเอากล้องตัวนี้กับเลนตัวนี้ไหมหรือว่าจะเอากล้องตัวนี้กับเลนตัวนี้นะครับหรือจะเอาทั้งคู่เลยนะครับก็สามารถคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ที่เพจนะครับผมว่าอะไรยังไงใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเนี่ยก็เลนสวยๆเลยนะครับ Nikon นะครับผม50 1.8 นะครับกับตัวนี้ AI อันนี้เป็น35 2.8 AI นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่หนึ่งที่น่าเก็บมากๆนะครับแล้วก็ FM เนี่ยมันสปีดได้ถึง 1,000 นะครับแล้วก็วิธีการตั้งนี่นะฮะวิธีการตั้งสปีดตั้ง ISO ก็คือดึงขึ้นนี้แล้วหมุนเอาอย่างนี้นะครับผมตามฟิล์มสมมติเนี่ยผมจะเทสฟิล์มที่ผมจะเทสเนี่ยเป็นฟิล์ม400ใช่ไหมครับผมก็ปรับ ISO ขึ้นมาตรงนี้ที่400นะครับผมปุ๊บนี่ขึ้นมาที่400นะครับผมปุ๊บแค่นี้ประมาณนี้เนาะที่400นะครับผมแล้วคราวนี้ก็ใส่ฟิล์มให้ดูที่การใส่ฟิล์มก็เปิดนี้มาดันนี้มานะครับตรงนี้จะมีที่ดันเห็นไหมมีการใส่ฟิล์มดันนี้ลงแล้วดึงขึ้นนะครับต้องบอกว่าระบบของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับของNikon เนี่ย SLR Nikon ต้องบอกเป็นเทพจริงๆนะครับมีแต่คนใช้นะครับใส่เข้าไปงี้นะครับผมใส่ไปงี้นะครับปุ๊บใส่ฟิล์มเข้าไปแกะการ์ดฟิล์มเข้าไปแบบนี้นะฮะใส่การ์ดฟิล์มเข้าไปปุ๊บนะครับผมปุ๊บนี่ให้มันลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงหนามเตอร์ตรงนี้นะครับหนามเตอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นฟิล์มนะครับผมวัดส่งแสงทำงานปกติหมดนะครับนี่นะครับขึ้นฟิล์มปุ๊บแล้วปิดฝาได้เลยนี่ขึ้นฟิล์มแล้วก็ให้มันเข้ากันอีกนะครับผมคราวนี้ขึ้นฟิล์มใช่ไหมปุ๊บนะครับเรียกรับฟิล์มทุกอย่างปกติหมดนะครับขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นฟิล์มคราวนี้ในช่องมองเนี่ยด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีLED วิ่งบอกบวกลบนะครับนะแล้ว FM เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการวัดแสงแม่นมากนะครับทุกคนที่ขึ้นฟิล์มตรงนี้จะวิ่งตามนะถ้าตรงนี้วิ่งตามแสดงว่าผมเนี่ยขึ้นฟิล์มถูกต้องนะครับผมทุกสปีดเนี่ยเปิดม่านเปิดเต็มหมดทำงานได้ดีสวยๆหมดเลยนะครับชัตเตอร์บีก็ทำงานได้ปกตินะครับนะครับผมนะครับใช้งานได้ปกติหมดเลยสปีดที่1วิสปีดที่2วินะครับผมสปีดที่1:8นะครับสปีดที่1:15เมื่อกี้1:4นาทีนะครับนี่1:15 1:30นะครับไม่มีอาการม่านคานะครับทุกอย่างมันเต็มระบบหมดนะครับผมนะฮะต้องบอกเลยตัวนี้ว่าน่าใช้มากๆนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับจะเอาเลนส์ตัวไหนหรือว่าจะเอาทั้งคู่เลยก็ได้นะครับผมนี่2ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าสวยๆทั้งคู่นะครับนะฮะสมมุติว่าเราถ่ายหมดม้วนใช่ไหมครับถ่ายหมดม้วนนะครับเราจะเขาเรียกว่าอะไรจะเอาฟิล์มออกนะครับก็ง่ายๆนะครับแค่กดปลดฟิล์มปลดนับตัวด้านล่างตรงนี้ปลดนับตัวด้านล่างนะครับผมแล้วก็หมุนตรงนี้ออกมานะครับผมเปิดนี้มาปุ๊บจะมีตรงนี้จะมีบอกเห็นไหมมีลูกศรบอกตรงนี้นะครับให้เราหมุนตามลูกศร
เรียบร้อยนะครับหลุดออกจากหนามเตยเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยพอหลุดปุ๊บเราก็ปิดคืนใช่ไหมแล้วเราก็เปิดเหมือนเดิมเปิดออกมาปุ๊บคราวนี้เราก็สามารถเอาฟิล์มเนี่ยไปส่งล้างได้เลยนะครับผมนะครับข้อดีของตัวนี้ที่ผมชอบเลยนะครับแรกคือความบึกบึนของเขาวัดแสงที่แม่นมากนะครับแล้วก็หน้าตาที่แบบหล่อมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมเนี่ยทุกอย่างสภาพทุกอย่างสวยหมดนะครับนะฮะนะครับผมมีแค่ลงเลนที่เป็นรอยนิดหน่อยนะครับแต่ชิ้นแก้วปกติสวยใสเลยนะครับผมนะฮะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เพจฟิล์มคาเมร่าดิกนะครับโอเคเนาะให้ดูประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากครับ